ขอบคุณพวกเธอมากนะที่มาช่วยแม่ฉันในวันนี้บอกแล้วไงว่าเรื่องเล็กน้อยไอ้เรื่องถ่ายภาพเนี่ยถ้าไม่ใช้ช่างภาพฝีมือดีแบบเรานี่ดิมีเครื่องเว้ย งั้นต่อไปนี้แม่ใช้ Apple เป็นประจำเลยก็แล้วกันนะ เพราะว่าเนี่ยช่างที่สตูดิโอจู่ๆก็มาเทงานแม่แบบเนี้ยจบเดียวค่ะแม่ก็แม่เลื่อนนัดเขาแล้วเลื่อนนัดเขาอีกจนคิวเขาลวนก่อนหรือเปล่าอ่ะต้าแม่ลูกคู่นี้ขายของเก่งจังเลยเนาะคุณแม่ขายของคุณลูกขายแม่มอนนี่ปุ้ยอะไรเป็นเพื่อนกันน่ะเขาไม่กัดกันหรอกนะกัดอะไรรถมาพอดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายหิวข้าวอะไรลูกฉันนี่หิวทั้งวันฮะเมื่อกี้เพิ่งกินหยกๆแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอ้าแอปเปิ้ลกลับไปแล้วเหรอเอ้าลืมการ์ดนี่จนได้อ๋อไม่ได้ลืมหรอกครับพอดีว่าพี่เขารีบนะครับก็เลยจะให้ผมเก็บไว้ที่ก่อนอ้าวเหรออ่ะมาฝากไว้เลยอ่ะครับผมแล้วนี่เขากลับแท็กซี่เหรอใช่ครับใช่พี่จะไปส่งก็ไม่เอานะเนี่ยพอดีเขารีบอะค่ะพ่อพอดีเพื่อนเขาจะไปออสเตรเลียวันนี้โอ้โถเอ้ยแล้วกับแท็กซี่มันน่ากลัวลูกพ่อเอาอีกแล้วนะเอาไงอะอะไรอะไรเหรอทำไมต้องพูดพร้อมกันด้วยเนี่ยเออนั่นสิก็เรื่องเล่าประจำของพ่อเจอใครต่อใครก็เล่าเรื่องนี้ทุกทีเรื่องอะไรเรื่องอะไรอยากรู้คือไอ้ซอยข้างๆบ้านเนี่ยเอออยู่บนรถแล้วเนี่ยไม่น่านานนะก็นี่เข้าซอยลัดมาเออรีบอยู่อีกแป๊บนึงเออเจอกันเอาละครับวันนี้สายแรกจากทางบ้านนะครับเป็นเรื่องเล่าเขย่าขวัญจากบนเรือนะครับคุณต้อมจากอยุธยานะครับบอกว่านี่พี่ชอบฟังเหรอคะแล้วเวลาขับรถคนเดียวไม่มีผู้โดยสารเนี่ยพี่ไม่หลอนเหรอแรกๆก็มีบ้างครับแต่พวกวัยรุ่นเนี่ยมันชอบให้ผมเปิดก็เลยชินแล้วแล้วนี่คุณกลัวไหมครับไม่กลัวค่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องแต่งขึ้นทั้งนั้นนะพี่แต่ก็ฟังได้นะเพลินๆแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะจะกลัวไหมก็จะต้องลองฟังดูก่อนนะคะว่าน่ากลัวหรือเปล่างั้นผมมีอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องไอ้ทองเพื่อนผมเองมันเป็นคนหน้าตาดีใครๆก็เรียกมันว่าไอ้ทองหน้าหยกแถมคุยเก่งอีกต่างหากมีวันหนึ่งมันฟลุกได้ผู้โดยสารสาวสวยกระเป๋าหนักใจเปลี่ยวคนหนึ่งคุณครับไม่ทราบว่าจะให้ผมไปส่งที่วัดไหนหรือจะไปที่ไหนดีครับไม่ได้มีใครตายฉันแค่ชอบใส่ชุดดำเฉยๆขับไปเรื่อยๆแล้วกันยังไงฉันก็จ่ายให้ตามมิเตอร์อยู่แล้วครับวันนี้ลิมไม่อยู่บ้านนะคะคงไม่กลับอะค่ะท่านช่วยจัดการคุณของท่านให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าค่ะไม่ต้องหรอกค่ะ
ต่อให้ท่านจะซื้อใหม่สักกี่คันอ่ะเขาก็มาพังมันอยู่ดีให้ลินนั่งแท็กซี่อ่ะยังสบายใจกว่าอ๋อท่านคะลินไม่กลับบ้านสัก 2-3 วันนะคะเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลินขอลงรถก่อนค่ะสวัสดีค่ะจะลงตรงนี้เลยเหรอครับนี่เธอแอบฟังฉันคุยโทรศัพท์หรอมันได้ยินเองอะครับแล้วสรุปจะลงเลยไหมครับใครบอกว่าฉันจะลงก็บอกให้ขับไปเรื่อยๆครับไหนว่าจะไม่กลับบ้านสัก 2-3 วันไงครับยุ่งน่ะมันเป็นรหัสยั่วผัวนะจ๊ะแปลว่าอยู่ในระยะปลอดภัยนั่นไงมาละอ่ะนี่ขอบคุณที่ขับรถให้นั่งทั้งวันนะเอ้ยนี่เกินครับทิปน่ะโอ้โหขอบคุณนะครับรถเธอก็นั่งสบายดีนะเธอเองก็คุยสนุกฉันน่ะชอบโดยเฉพาะพวกมุกทะลึ่งเนี่ยขอยืมไปเล่นกับผัวหน่อยนะจ๊ะได้เลยครับผมไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์แน่นอนเออฉันขอเบอร์เธอหน่อยสิช่วงเนี้ยฉันไม่ค่อยมีรถใช้เพื่อจะได้เรียกใช้บริการน่ะครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับคนสวยติ๊บหนักอย่างเงี้ยผมยินดีให้บริการทั้งวันและทั้งคืนเลยครับผมบริการทั้งวันเนี่ยจ่ายตามมิเตอร์แต่บริการทั้งคืนเนี่ยจ่ายตามความพอใจนะจ๊ะรับประกันความพอใจเลยครับเดี๋ยวเจ๊เอาไปร้านอาหารป่าตรงนี้แป๊บเดียวฝากร้านหน่อยนะได้แล้วเดี๋ยวมามาบ้างเฮ้ยแล้วนี่วันนี้มึงไม่วิ่งแล้วเหรอวะกุ้งแต่วันเลยนะมึงเออวันนี้กูโชคดีว่ะกูได้ลูกค้าต่อๆกันทั้งวันเลยเออพวกมึงอ่ะยังไงกูได้คนเดียวเองว่ะกินดิมึงไปวิ่งแถวไหนมาวะแถวชานชานเมืองหน่อยอะมึงแล้วเดี๋ยวมึงไปวิ่งต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวเมาไม่ขับนะเว้ยไม่แล้ววะเมื่อยได้มา 3,000 3,000 เลยเหรอวะไหนมึงบอกว่าได้ลูกค้าคนเดียวไงก็คนเดียวเนี่ยแหละเมียน้อยว่ะแบบรถเขาพังอะงอนผัวแกเขาก็เลยมานั่งแท็กซี่แก้เซ็งอ่ะกูเลยพาเขาแวะนู่นและนี่ไอ้นั่นอ่ะแล้วก็ชวนคุยตลกไปเรื่อยอ่ะพอเขาอารมณ์ดีอ่ะเขาก็กลับบ้านเว้ยผัวมาหาจบว่าสวยต่ออ่ะก็สวยนะแต่กูว่าคนเนี้ยน่าจะเด็กนะคำพูดคำจาเนี่ยลูกล้อลูกชนแม่ใช้ได้เลยอ่ะเฮ้ยช่างมันเถอะเอานะงั้นวันเนี้ยกูเลี้ยงเฮ้ย
ผมพูดแล้วนะจัดเลยมาแล้วมาแล้วโอ้ยทองจะไปเอาเงินมาจากไหนวะเหยียบมาจากหน้าปากซอยอ่ะเจ๊เอามาให้เจ๊ทำเนี่ยทองจะทำบุญให้เขาหน่อยนะอุบัติเหตุว่าเจ๊โอ้ย งูมันจะออกมาให้เหยียบบ่อยๆเหมือนหมาเหมือนแมวเปล่าแกนี่เฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นรางล่ะไม่มั้งเจ๊วันนี้ผมก็โชคดีอยู่นะผมได้ลูกค้าคนเดียวอ่ะได้มา 3,000 เลยนะเจ๊เฮ้ยนี่โชคดีโชคร้ายเวียนๆวนๆมาอย่างที่โบราณเขาบอกว่ามีได้บ้างมีเสียบ้างจิ้งจกทักอ่ะพวกแกยังหยุดเลยนะเว้ยนี่เจ๊คนสวยทักนะแกจะไม่เชื่อเจ๊หรอ ไอ้ทองเดี๋ยวตอนเช้านะมึงไปใส่บาตรให้พี่งูเขาหน่อยปะที่เขาพีชีพอ่ะมาเป็นอาหารให้พวกเรากินเนี่ยเจ๊จะได้แม่งหยุดสักทีกูรำคาญว่ะอ้าวไอ้นี่เจ๊หวังดีนะเว้ยไม่เชื่อก็ตามใจเอาเถอะละกิน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 น่ากินว่ะเจ๊ขออีกสองเป๊กทำไมวันนี้มันเงียบงี้วะขับมานี่ยังไม่ได้ค่าแก๊สเลยเนี่ยคนหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะงูตัวเมื่อวานเมื่อเช้าแม่งดันตื่นสายบาดเบิดก็ไม่ได้ใส่เลยเนี่ยฮัลโหลอ๋อจำได้สิครับคุณลินดาคนสวยวันนี้มีอะไรให้ไอ้ทองคนนี้รับใช้ครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยครับฝันร้ายอ่ะฝันกลางวันแย่นะฝันว่าอะไรก็ฝันดีนี่นาโบราณเขาว่าถ้าฝันเห็นงูเนี่ยจะเจอเนื้อคู่ไม่ใช่เหรอโอ้คู่โหดไปป่ะครับนี่มันฉกผมแบบเอาตายเลยนะแล้วเมื่อคืนน่ะผมเพิ่งขับรถเหยียบงูตายไปตัวหนึ่งคุณว่ามันจะกลับมาแก้แค้นผมป่ะฉันว่านายคิดมากไปแล้วกินเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยก็คงงั้นน่ะครับเอ้ยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับไปที่ชอบที่ชอบไงหมายถึงว่าไปที่ฉันชอบไงครับน้ำครับทำไมถึงชอบมาที่เนี่ยครับไม่เห็นลงว่ายน้ำเลยแน่เธออยากเห็นฉันใส่ชุดว่ายน้ำหรือไง
ได้ครับเธอนี่ทะลึ่งนะผมล้อเล่นสมัยเรียนอ่ะฉันเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะแต่จู่ๆก็แพ้คอลีนอย่างแรงฉันก็เลยว่ายน้ำไม่ได้อีกเลยอ่ะงั้นไปทะเลไหมครับไม่อ่ะไปแป๊บๆแล้วก็กลับมันจะไปสนุกตรงไหนจะยิ่งช่วงเนี้ยฉันไปไหนไกลๆไม่ค่อยได้ด้วยแหละเพราะว่าท่านจะมาใช่ไหมครับเธอนี่เห็นฉันสนิทด้วยเข้าหน่อยนิดชักจะละลาบละหลวงเกินไปแล้วนะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมแค่หาเรื่องคุยอ่ะฉันล้อเล่นนะดูดิหน้าซีดใหญ่เลยจริงๆอ่ะฉันก็ไม่ได้จะปิดหรอกเรื่องที่ฉันเป็นเมียน้อยอ่ะคนสมัยเนี้ยปิดอะไรกันไม่ได้นานหรอกเสียเวลาเปล่าๆทำอะไรที่ตัวเองชอบอ่ะดีกว่าแต่ผมว่าคุณดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนะครับมีสินี่ไงความสุขในแบบของฉันไม่ต้องทำงานแต่ก็มีเงินใช้แต่จะว่าไปอาชีพเมียน้อยนี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงขายบริการหรอเนาะแต่ดีกว่าตรงที่ฉันอะบริการแค่ผู้ชายคนเดียวนี่ไปขับรถต่อปะเนี่ยไม่ละครับผมว่าจะไปหาเพื่อนที่ร้านประจำอ่ะผับไหนหรอร้านยาดองนะครับผมเป็นคนชอบดื่มเพื่อสุขภาพครับไม่น่าล่ะเธอถึงได้ดูฟิตแล้วก็ดูนั่นขนาดนี้นี่ถ้าคุณลินดาอยากฟิตเนี่ยจัดม้ากระทืบลงให้สัก2เป๊กไหมครับจัดมาแรงๆเลยจัดมาเผื่อท่านบ้างสิช่วงเนี้ยท่านไม่ค่อยมีแรงกระทืบเลยอ่ะได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขับรถพาฉันเที่ยวอีกเยอะแล้วฉันน่ะก็จะทำตัวดีกับท่านแล้วมามีความสุขกับเธอจะได้สบายถ้าเธอตามใจฉันตกลงไหมครับThank you.
เป็นไรปะวะเฮ้ยพี่ครับผมถามได้เลยดิมีอะไรครับพอดีผู้หญิงที่อยู่บ้านเนี้ยเขาเป็นลูกค้าประจำผมแต่แบบเขาเงียบหายไปหลายวันแล้วอ่ะผมเลยกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่ะพี่เห็นเขามั้งไหมครับไม่เห็นหรอกครับแต่ปกติบ้านหลังเนี้ยก็เงียบๆไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครหรอกครับอีกอย่างนะฮะคือรถของคุณลินดาเนี่ยที่เอาไปซ่อมอะครับเอาซ่อมเสร็จแล้ววันนั้นผมเห็นว่าลูกน้องเสขับมาส่งอะครับต่อไปนี้พี่ว่านะเขาคงไม่เรียกใช้บริการแท็กซี่ของน้องแล้วล่ะสวัสดีมีอะไรมั่งอ่ะกินอะไรละทองเอาเหมือนเดิมแล้วกันจัดไปเอาไอ้ทองโหวันนี้มาก่อนกูอีกเว้ยแม่งอารมณ์ไม่ดีว่ะไม่ได้วะไหนเล่าดิมึงดูรถกูดิมันมีอะไรน่าเกลียดปะวะเนี่ยก็สวยงามดีนี่วะอะไรของมึงวะว่ากูเนี่ยไม่มีลูกค้ามาหลายวันแล้วเนี่ยแม่งกูสารเลงแล้วนะว่าคนเนี้ยต้องรอแท็กซี่แน่ๆแม่งก็ไม่โบกรถกูโบกคันหลังกูตลอดเลยเว้ยไอ้คนที่แบบโบกรถกูนะแม่งอะไรก็ไม่รู้ไม่ขึ้นสักทีเออเอาหน้ามีได้ก็ต้องมีไม่ได้บ้างบอกว่าเดี๋ยวก็ได้โบราณเขาว่ากันว่าชั่ว7ทีดี7หนนะเว้ยเออเอางี้งวดเนี้ยกูช่วยมึงเองกูอ่ะเพิ่งถูกหวยเบอร์ใหญ่มาเว้ยเฮ้ยจริงเหรอวะเออมึงแม่งโชคดีว่ะก็มันก็มีได้มีเสียบ้างอ่ะเออมาๆๆๆจนเครียดกินเหล้าดีกว่าถูกป่ะเออหมดนะเว้ยแดกเว้ยเฮ้ยกลับบ้านกันได้แล้วเมาแล้ววันหลังคนมากินใหม่โอเคเจ๊กูไปก่อนนะฮัลโหลคุณลินดาคุณหายไปไหนมา
ผมคิดถึงคุณจะลงแดงแล้วเนี่ยวันนี้สะดวกไหมครับเดี๋ยวผมไปรับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเอาไอ้สุดไปเลยนะมึงเน่เมิกแล้วเองสุดหรือยังไปกลับบ้านได้แล้วเจ๊จะเก็บร้านโอ้โหอะไรของเจ๊วะไปไปไปวันหลังค่อยมากินใหม่โอ้ยแม่งคุณเป็นไรป่ะครับชอบอะอยู่ได้กันตลอดไปได้ใช่ไหมถ้าคุณลินดาอยู่ได้ผมก็ได้อยู่แล้วครับเฮ้ยเป็นอะไรอะเปล่าครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปฉี่ก่อนดีกว่าเอ้าอะไรวะได้กูแล้วชิงเหรอเนี่ยน้องครับครับน้องยังไม่รู้เรื่องเลยครับเรื่องอะไรครับก็คุณลินดาเจ้าของบ้านเนี่ยครับทำไมครับพี่ตายแล้วเฮ้ยนี่พี่อำผมปะเนี่ยเปล่าพี่ไม่ได้อำผูกคอตายขึ้นอืดตายมาหลายวันแล้วด้วยเขาว่ากันว่านะคุณลินดาเนี่ยกับพ้องกับผู้ชายคนอื่นแล้วเสช้างผัวของแกเนี่ยจับได้แกก็เลยสั่งลูกน้องเนี่ยมาฆ่าแล้วก็อำพรางคดีเนี่ยทำเป็นผูกคอตายประชดรักเสเนี่ยชาวบ้านแถวนี้นะเขาบอกว่าตอนที่คุณลินดาตายใหม่ๆเนี่ยเขาเห็นคุณลินดายังเดินอยู่ในบ้านเลยวันที่น้องมาวันนั้นไงพี่ก็เห็นนะเห็นว่าคุณลินดาเนี่ยนั่งรถออกไปกับน้องพูดแล้วขนลุกนี่ทำไมจำเป็นนะพี่ไม่เข้าไปหรอกข้างในบ้านเนี่ยThank you.
แล้วทำไมหมึกถึงโดนคุณลินดาหลอกจนเกิดอุบัติเหตุด้วยล่ะคะก็ไอ้หมึกนั่นแหละครับเป็นคนเอารูปกับข้อความไลน์ของทองกับคุณลินดาเนี่ยไปขายให้เสช้างจนได้เงินมาก้อนใหญ่มันถึงบอกว่าถูกหวยมาไงครับคนใกล้ตัวเนี่ยไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยนะคะว่าแต่หมึกนี่เขาเป็นไงบ้างคะตายหรือเปล่าไม่ตายครับแต่พิการตลอดชีวิตเป็นไงล่ะครับน่ากลัวหรือเปล่าก็น่ากลัวใช้ได้นะพี่เกือบจะเชื่อแล้วเชียวมันติดอยู่ตรงที่คนมันมีอะไรกับผีอ่ะมันเกินเชื่อไปหน่อยอ่ะพี่บนโลกนี้นะครับมีเรื่องแปลกๆที่เรายังไม่รู้อีกเยอะครับสิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถึงแล้วครับเท่าไหร่อ่ะครับพี่ไม่ต้องจ่ายหรอกครับวันนี้วันครบรอบผมบริการฟรีเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอพี่บอกแล้วไงครับบนโลกเนี้ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแต่อย่าลืมอะไรไว้นะครับผมไม่เอามาคืนนะค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะไปข้างๆบ้านเนี่ยมันมีบ้านอยู่หลังนึงเจ้าของบ้านเฮ้ยอ้าวถ้าเปิ้ลกลับมาเอาการ์ดเหรออันนี้พอฝากไว้กันเนี่ยอ้าว